ันอันนี้จะทำไป3ฤดูนะคะให้ดูข้อมูล3ฤดูก็ให้ดูไปเร็วๆนะคะว่าเป็นก็ผลผลิตใกล้เคียงกันแต่ว่าจะเห็นว่าขอนแก่น6นี้เขาจะมีจำนวนเมล็ดต่อเมล็ด100เมล็ดเนี่ยสูงเพราะว่าเขาเมล็ดเขาจะโตนะคะเมล็ดเขาจะโตกว่าเกษตรกรที่อยู่แปลงทดสอบของเรานะคะก็จะมีประมาณมีอยู่10รายนะคะ10แปลงก็เห็นได้ว่าในการผลิตของเกษตรกรของเรานะคะมันอันนี้เป็นเข้าใจว่าน่าจะเป็นภาพในฤดูฝนนะคะบางภาพก็จะเป็นฤดูแล้งก็คือเกษตรกรเขาก็จะมีการปลูกแบบยกร่องแบบนี้นะคะที่อำเภอสีชมพูนะคะเขาจะยกร่องแปลงนี้แกจะทำเยอะมากนะคะก็หนึ่งไร่แกได้อยู่ 30,000 ก็คือแกทำ7ไร่ก็ลองคูณดูนะคะก็ถือว่าไม่ใช่พืชเสริมรายได้อย่างเดียวนะคะก็คือสร้างรายได้หลักเลยทีเดียวถ้ากรณีที่เกษตรกรเขาทำตั้งใจทำดีๆนะก็จะได้เยอะเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นสภาพการปลูกนะคะความงอกของเขาอันนี้น่าจะเป็นฤดูแล้งนะคะที่เขาปลูกเกษตรกรรายนี้นะคะจำได้ว่าตอนที่เราเข้าไปคุยกับเขานะคะแปลงนี้นะคะแปลงนี้ครั้งแรกที่เข้าไปก็คือพอเข้าไปคุยปุ๊บแล้วลงแปลงเข้าไปคุยด้วยกันนะคะก็เราเห็นแล้วว่าสภาพดินทรายเนี่ยต้องมีปัญหาแน่นอนในเรื่องของเมล็ดรีบกรณีที่เป็นถั่วเมล็ดโตนะคะขอนแก่น6เนี่ยถั่วเมล็ดโตนี่เขาจะประเด็นของเขาเลยคือว่าเขาต้องการธาตุอาหารเยอะต้องการน้ำเยอะก็คือยิ่งโตเขาก็ยิ่งต้องเหมือนกับว่ามี requirement มีความต้องการในเรื่องของปุ๋ยธาตุอาหารเยอะกว่าพวกฝักเล็กนะคะดังนั้นถ้ากรณีที่พื้นที่ของเราเป็นดินทรายเนี่ยจะชอบมีปัญหาขาดแคลเซียมการขาดแคลเซียมเนี่ยเราก็จะให้โดยการต้องใส่พวกปูนขาวปรับสภาพดินอันนี้ก็จะมีบางส่วนมีแคลเซียมมีโดโรไมท์นี่ปรับสภาพดินก่อนปลูกแต่ต้องทำก่อนปลูกนะคะขีดเส้นใต้เลยต้องใช้ทำก่อนปลูกประมาณ 7-14 วันก็คือดินต้องมีความชื้นให้เขาคลุกลงไปเลยแล้วก็ปล่อยไว้ก่อนที่จะไปปลูกนะคะไม่ใช่หวานขาวไปเลยแล้วก็ไปปลูกตอนพร้อมกันไม่ใช่เลยนะนี่คือทำผิดก็คือถ้าเราใส่ตอนนั้นเราตอนก่อนปลูกนี่ก็จะช่วยได้ระดับนึงถ้ามันขาดเยอะนะคะเพราะว่าอย่างขอนแก่น6นี่ต้องการ320มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมใช่นะคะก็คือ320ถ้าจำไม่ผิดนะคะมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมของแคลเซียมจะต้องไปทำในการต้องไปใส่เพิ่มนะคะโดยการใช้ยิปซัมอัตราที่แนะนำก็คือ50กิโลต่อไร่นะคะใส่เข้าไปในช่วงที่เขาออกดอกนะคะช่วง flowering stage นะคะช่วงที่เขาออกดอกก็คือจะช่วยได้ในการปรับทำให้ผลผลิตทำให้เมล็ดของฝักถั่วลิสงอ่อนๆเนี่ยค่ะก็จะดูดแคลเซียมเข้าไปเลยนะคะก็จะทำให้เมล็ดไม่รีบนะคะเมล็ดรีบนี่มี2สาเหตุก็คือ1ก็คือขาดแคลเซียมที่บอกว่าสภาพดินที่ว่านี้ถ้าไม่งั้นอีกประเด็นหนึ่งก็คือในช่วงออกดอกขาดน้ำนะคะอันนี้ก็จะทำให้เมล็ดรีบด้วยเช่นกันอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหลักๆที่มีผลต่อความต่อเรื่องของเมล็ดรีบนะคะในถั่วลิสงเป็นทุกพันเลยนะคะถ้าเป็นถ้าออกดอกขาดน้ำก็จะเมล็ดรีบด้วยเช่นกันแปลงนี้นะคะแกก็พอเราไปเห็นปุ๊บเราก็บอกแกปุ๊บแกก็เชื่อนะคะก็เลยแกก็ลองตอนแรกก็ไม่เชื่อหรอกเพราะว่าแกไม่กล้าทำหมดแกก็ลองไปก็เห็นว่าได้ผลโดยเฉพาะในฤดูฝนที่เป็นสภาพไร่ดินทรายเลยนะคะมันได้ผลมากเลยแกยอมรับมากเลยในเรื่องของใช้ยิปซัมนะคะหลังจากนั้นแกก็พาเกษตรกรที่ในพื้นที่คนนี้นะคะก็ถามแกเป็นผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะก็ถามเลยก็ได้ผลผลิตก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะก็เกษตรกรก็พอใจอันนี้ปีนี้จะแรงหน่อยนึงก็จะเพราะแล้วแต่บางปีแต่ส่วนใหญ่ก็จะได้นะคะพื้นที่ตรงนี้นี่เราให้ดูเมล็ดพันธุ์นะคะ 3,000 ที่เอาเข้าไปขอนแก่น 84-8 ก็จะยาวๆแบบนี้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะ3ถึง2ถึง4นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น3เนี่ยจะเยอะ84-7 นี่ก็จะเป็นประมาณ2ประมาณนี้นะคะส่วนคอนแกน6นี้มันฝักแห้งมันจะมองออกดูลักษณะทรงเนี่ยดูได้ว่ามีความต่างแต่คือถ้าฝักสดนี่ยิ่งจะเห็นด้วยเช่นกันนะคะว่าความเต็มความใหญ่อันนี้คอนแกน6ก็จะใหญ่กว่าเขานะคะแล้วก็ฝัก
พันเนี้ยขอนแก่น84ขีดไปนี่จะรสชาติดีนะคะจะเป็นถั่วลิสงที่สำหรับต้มนะคะรสชาติดีการรสชาติดีของถั่วลิสงเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากเพราะว่าเป็นพันอย่างเดียวนะคะหนึ่งก็คือเรื่องพันเนี่ยมีผลว่าจะทำให้เป็นพันฝักต้มที่เขาปรับปรุงพันมาเพื่อที่จะให้เป็นสำหรับบริโภคสดนะคะฝักต้มแต่เรื่องของนอกจากเรื่องของพันแล้วก็อายุเก็บด้วยเช่นกันนะคะถ้าเราเก็บในอายุที่เหมาะสมนะคะอย่างเก็บเขาแนะนำว่าเก็บที่อายุ84วันเก็บที่อายุ95วันอะไรเงี้ยก็จะได้รสชาติดีอันนี้ก็จะมีผลด้วยนะคะในเรื่องของการสุกแก่พอดีจะรสชาติหวานรสชาติดีเป็นพิเศษนะคะในการเก็บเกี่ยวเรื่องของพันธุ์เรื่องของอายุการเก็บเกี่ยวก็มีผลนะคะก็นี้ก็จะเป็นลักษณะที่เรามองเห็นของถั่วที่เราเข้าไปทดสอบกับชาวบ้านนะคะของกลุ่มนี้ก็คุยกันด้วยนะคะว่ามีอะไรยังไงที่เกิดผลเป็นยังไงมาสรุปมาช่วยกันดูนะคะก็จะเห็นผลที่แตกต่างเศรษฐกรก็จะนอกจากเขาจะสรุปเหมือนกับเวลาทำงานนะคะเขาก็จะสรุปด้วยตัวเขาเองด้วยว่าเขาจะวิเคราะห์แหละวิเคราะห์แล้วก็สรุปภายในความคิดของเขาเองภายในแปลงของเขาเองภายในการกระทำการทดสอบการปฏิบัติของเขานะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือเหมือนเวลาที่เขามาเกี่ยวมาคุยกับเพื่อนบ้านมาอะไรเงี้ยเขาก็จะยิ่งเห็นเรื่องความถูกต้องแม่นยำความชัดเจนของข้อมูลมากขึ้นก็คือการแลกเปลี่ยนนะคะก็คือเราทำอยู่คนเดียวบางทีเราก็จะคิดตัดสินใจอะไรของเราคนเดียวแต่ถ้าเรามีข้อมูลจากเพื่อนบ้านจากใครด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้การตัดสินใจการอะไรของเรานั้นมันก็จะมากขึ้นไปอีกนะคะมันความมั่นใจสร้างได้มากขึ้นไปอีกอันนี้จะให้เห็นความต่างนะคะของถั่ว 2,000 ถ้าเป็นขอนแก่น 84-7 นะคะก็จะออกจะขาวๆนะคะใบถ้าเป็นขอนแก่น 84-8 นะคะตรงนี้โอ้ขอนแก่น 6 นะคะก็จะเขียวจะเห็นมากเลยนะคะว่ามันสีเขาต่างกันเลยนะคะถ้าปูไว้ใกล้กันนี้จะเห็นเลยความต่างเราลองเอากระดาษเทียบสีไปวัดก็ต่างมองด้วยตาเปล่าก็เห็นนะคะว่าเขาจะต่างส่วนขอนแก่นหงนี่จะเขียวเข้มเลยนะคะเราได้สรุปว่าพันธุ์ขอนแก่นหงนี่ให้ผลผลิตสูงนะคะกว่าขอนแก่น 84-7 และขอนแก่น 84-8 อันนี้เป็นลักษณะพันธุ์ของเขาด้วยที่มีน้ำหนัก100เมล็ดที่สูงกว่านะคะเกษตรกรก็จะยอมรับคือการคลุกเมล็ดก่อนปลูกเนี่ยเมื่อกี้อาจจะไม่ได้พูดนะคะการคลุกเมล็ดก่อนปลูกนี่จะช่วยได้มากเลยในเรื่องของการลดปัญหาของโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ซึ่งเกษตรกรต้องใช้นิดเดียวนะคะแค่1กิโลเนี่ยใช้แค่5กรัมคือใช้สารเคมีในปริมาณที่น้อยแต่ได้ประสิทธิภาพนะคะแล้วไม่มีการตกค้างเพราะว่าคือแค่15วันเขาก็ย่อยสลายเขาก็สลายไปหมดแล้วนะคะอันนี้ก็คือการลดของโรคได้อันนี้ก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งในกรณีที่มีโรคมากับเมล็ดพันธุ์แต่ถ้าเราจะทำเรื่องปลอดภัยจริงๆนะคะเราก็อาจจะมีวิธีอื่นอาจจะใช้เชื้อไรโคเดอร์มาหรืออะไรแบบนั้นนะคะมาช่วยนะคะคลุกเมล็ดนะคะไม่ให้มีโรคมากับเมล็ดพันธุ์นะคะการป้องกันกำจัดเพลี้ยไฟนะคะแล้วเขาก็คนที่ชอบพันธุ์คือจริงๆแล้วอ่ะบางทีผลผลิตที่มากก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้เขายอมรับได้อย่างเดียวนะคะบางทีเขาชอบเพราะว่ามันรสชาติดีอ่ะมันอร่อยเขาชอบหรือบางทีเขาจะขายได้ราคาดีอย่างขอนแก่น 84-8 เนี่ยพ่อค้าจะชอบเพราะเป็นพันธุ์ฝักต้มที่เขาไปขายฝักต้มอย่างเงี้ยมันก็รีบเก็บแล้วก็เป็นพันธุ์เก็บในเวลา